สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอการส่งนักบินใหม่ขึ้นบินนะครับพอดีเราถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวดูตามวิดีโอนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายการส่งมือใหม่ขึ้นบินเนี่ยเราควรจะมีคนที่มาซัพพอร์ตนะครับหลายๆคนหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้ในรูปตอนนี้ผมยังไม่ได้เพย์นะครับในรูปเนี่ยเราจะมีครูฝึกหรือว่าคนที่ชำนาญงานเนี่ยไปอยู่ด้านหน้านักบินนะครับแล้วก็คอยดึงพยุงตัวนักบินไว้เวลาที่จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนส่งร่มด้านหลังก็คือจริงๆก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่ากี่คนแต่ว่าผมว่า2คนก็น่าจะดีครับเพราะว่าส่งร่มช่วงประมาณปลายร่มเข้ามานิดนึงครับมันจะได้สมดุลกันนะครับสองร่มสองข้างจะได้สมดุลกันก็เดี๋ยวลองดูตามวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับโอเคนะครับตามวิดีโอตอนนี้ดึงพยุงนักบินเพื่อไม่ให้ล้มนะครับไม่ให้ล้มโอเคถ้าร่มตั้งสวยก็นักบินเร่งเครื่องแล้วก็ปล่อยไปเลยครับขั้นตอนเนี่ยจะทำให้เราเซฟทั้งตัวนักบินเซฟทั้งอุปกรณ์ได้เยอะนะครับเนี่ยแล้วอย่างตอนขึ้นไปแรกเนี่ยถึงมันจะแกว่งบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำหนักตัวเราจะถ่วงเหมือนลูกตุ้มอยู่แล้วโอเคแต่พอบินไปสักพักมันก็จะคืนหมายความว่ามันจะคืนตัวมาอยู่ตรงกลางเองนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนะครับว่าครูฝึกของเราดึงนักบินทำให้นักบินเนี่ยทรงตัวได้ดีแล้วก็ไม่ล้มในกรณีที่ถ้าล่มเสียทรงนะครับดูอีกครั้งนึงครับครับเร่งเครื่องเต็มพร้อมไปโอเคอันนี้ล่มสวยนะครับล่มสวยโอเคนักบินเร่งเครื่องเต็มที่ครูฝึกก็ปล่อยแล้วก็นักบินก็วิ่งไปอีกนิดนึงก็ลอยตัวขึ้นครับผมโอเคครับก็ตามนี้นะครับการขึ้นแรกก็ควรจะมีครูฝึกในการส่งนะครับเพื่อเซฟตัวนักบินแล้วก็เซฟอุปกรณ์ด้วยครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตาม